สายเด็กสวยคนที่อยู่ในชุมชนต่างจังหวัดรวมทั้งคนในเมืองที่มีโอกาสเดินทางไปต่างจังหวัดเคยสังเกตไหมคะเดี๋ยวนี้ทุ่งนาเขียวๆตามต่างจังหวัดเปลี่ยนแปลงไปมากเลยนะคะเราเคยเห็นโรงงานอุตสาหกรรมอาคารบ้านเรือนต่างๆผุดขึ้นมาแล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้บางอย่างก็ดีบางอย่างก็ไม่ค่อยจะดีนักค่ะวันนี้เราจะไปกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะที่นั่นเด็กๆและชาวบ้านรวมตัวกันแล้วก็ตั้งรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดีสำหรับตัวเองและคนอื่นๆด้วยจะไปกันที่หมู่บ้านที่เรียกกันว่าบ้านหลวงค่ะอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใครที่ดูแล้วสามารถปรับใช้ประโยชน์ในชุมชนหมู่บ้านตัวเองได้ก็คงจะดีนะคะสักครู่ค่ะทุกวันนี้ทุ่งนาหลายแห่งในต่างจังหวัดกลายเป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมหมู่บ้านชาวนาค่อยๆพัฒนาเป็นเมืองเกิดความเปลี่ยนแปลงมากมายค่ะหลายคนมุ่งหน้าเข้าทำงานในโรงงานหลายคนเลือกที่จะปักหลักบนที่นาของตัวเองบอยเด็กชายวิสรุตแตงทองคำเป็นหลานเจ้าของสวนผักค่ะยามว่างชอบออกมาช่วยปู่ละอกับย่าปทุมแตงทองคำทำงานในสวนวันนี้มาช่วยกันเก็บถั่วฝักยาวแต่เช้าตรู่อากาศกำลังสบายเลยนะคะเวลาเด็ดอย่าให้หัวแดงมันจะดีถ้าหัวขาวนี่มันสวยแล้วคนดูคนซื้อนี่มันจะเห็นสวยดีกว่าจะเป็นถั่วฝักยาวอย่างที่เห็นน้องบอยต้องคอยดูแลอย่างดีเลยค่ะก็รดน้ำรายหญ้าบนดินใส่ปุ๋ยนอกจากนี้ยังมีพิเศษอีกอย่างค่ะก็ฉีดยาไม่ใช่ใช้สารพิษใช้สะเดาฉีดก็ดูไอ้พวกแมลงมันมีก็เอาพวกสะเดาฉีดแต่นอนบางตัวก็ไม่กลัวสะเดานะคะกัดกินถั่วฝักยาวอย่างอร่อยบางตัวก็ทิ้งร่องรอยไว้น้องบอยมีผู้ช่วยพิเศษคอยกำจัดค่ะนกช่วยกินหนอนนกก็จาบนกก็จิบทุกเช้านกหลายชนิดมารวมตัวกันที่สวนนี้ก็มีอาหารแสนอร่อยรออยู่นี่คะถั่วฝักยาวในสวนจึงค่อยๆเติบโตตามธรรมชาติเมื่อก่อนก็ฉีดยาไอ้พวกฆ่าแมลงอย่างแรงๆมันก็มาไม่สบายเจ็บนี่ก็เลยเข้าโรงพยาบาลไป10วันได้ก็เห็นท่าไม่ดีออกจากโรงพยาบาลมาบอกเปลี่ยนกันทั้งพวกเราถึงคืนทำก็น่ากลัวคงอยู่ไม่นานก็เลยหันมาทำปลอดสารพิษกันสุขภาพก็ดีทนซื้อก็หากินซื้อง่ายเพราะว่ามันไม่มีอันตรายมันไม่สวยถ้าเขาใช้เคมีกันมันจะสวยก่อนหน้ามันสวยมันไม่งอย
ปู่และย่าเลิกใช้ยาฆ่าแมลงหันมาปลูกผักปลอดสารพิษเมื่อ3ปีที่แล้วค่ะก็พออยู่ได้เพราะมันไม่อันตรายพออยู่พอกินเพราะรอดไปดีกว่าไปทำอื่นท้ายวันหนึ่งเราทำได้สัก400บาทเนี่ย400บาท3คนคิดคนละวันละ130บาทเท่ากับโรงงานนี่เราทำส่วนตัวเรานึกว่าจะพักเราก็พักนึกว่าเราจะทำเราก็ทำก็มีสำคัญอยู่ว่าเราตอนที่เราลงใหม่ๆตอนนี้จะว่างหน่อยเพราะว่าเรายังไม่ได้งานที่ไอ้เก็บผลไม้ขึ้นมาถ้ามีเริ่มเก็บได้เราก็มีรายได้ถ้าว่าเราคิดเราจะทำได้ทั้งวันทั้งปีเก็บได้ทุกวันทั้งปีเลยเราต้องลงทยอยใครก็ว่าวันนี้ลงร่องนี้พอได้ทั้ง3อาทิตย์เราก็ลงร่องใหม่พอร่องแรกเริ่มเก็บไปทั้งประมาณสัก20วันร่องใหม่ก็จะเริ่มเก็บก็ติดต่อเรื่อยไปถั่วหมดเห็นปู่เขาว่าจะปลูกบวบถ้าปลูกถั่วเรื่อยๆไปมันก็ดินจะจืดสวนผักของปู่จึงมีผักหลายหลากชนิดหมุนเวียนผัดเปลี่ยนกันเติบโตตลอดทั้งปียกเว้นช่วงน้ำท่วมค่ะสายๆถั่วฝักยาวสดๆจากสวนผักปลอดสารพิษของปู่พร้อมจะนำไปขายแล้วค่ะอย่าเอาขึ้นให้หมดเลยไปก่อนจะนำไปขายต้องผ่านขั้นตอนนี้ก่อนค่ะเอาดีแล้วนะเอาถั่วปลอดยาฆ่าแมลงจะมีหนอนรบกวนอยู่บ้างส่วนใหญ่ชอนชัยเข้าไปหลบซ่อนกินอยู่ในฝักต้องดึงออกหรือเด็ดทิ้งก่อนจะนำไปขายสั้นๆอย่างนี้เราก็เอาเด็ดเอาหนอนออกเอาเป็นตัวสั้นอย่างนี้เอาเป็นตัวสั้นตัวเล็กเดี๋ยวเสร็จก็มัดกำแล้วก็ชั่งเลือกเสร็จก็มัดขายเป็นกิโลค่ะกิโลละ10บาทวันนึงก็300กว่าบาท400บาทตรงที่เขาเข้ากลุ่มให้เขาไปขายถั่วฝักยาวที่เก็บได้แต่ละวันส่งไปขายที่บ้านของตัวแทนกลุ่มผักปลอดสารพิษบ้านหลวงกลุ่มของชาวบ้านได้รวมตัวกันเพื่อปลูกและขายผักปลอดสารพิษค่ะช่วยกันแบกถั่วฝักยาวลงเรือเพื่อจะได้เอาไปส่งต่อค่ะวางแรกเดี๋ยววางเรียนปวดอะไรแล้วล่ะก่อนเที่ยงทุกวันย่าและสมาชิกคนอื่นๆของกลุ่มผักปลอดสารพิษบ้านหลวงมีนัดส่งผักที่บ้านป้าแจ้วป้าของบอยค่ะศูนย์กลางรับผักในละแวกนี้ยาถั่วไปอย่างเดียวเ
บอยกับย่าพายเรือมุ่งหน้าไปบ้านป้าแจ๋วนะคะเป็นตัวแทนของกลุ่มชุมชนผักสดๆจากหลายผืนสวนผักเนี่ยจะไปรวมกันที่นั่นนะคะบรรยากาศจะคึกคักแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์จะเป็นบรรยากาศอย่างที่เดี๋ยวจะเห็นกันนะคะสักครู่ค่ะถึงแล้วค่ะศูนย์รวมผักปลอดสารพิษบ้านหลวงใกล้เที่ยงใต้ถุนบ้านป้าแจ๋วคึกคักและคับคั่งเพราะว่าเต็มไปด้วยผู้คนที่มาส่งผักและผักพื้นเมืองสดๆหลายชนิดส่วนใหญ่เป็นสมาชิกกลุ่มผักปลอดสารพิษบ้านหลวงค่ะชาวสวนบางคนแม้ไม่ได้เป็นสมาชิกของกลุ่มแต่ก็เอาผักมาส่งได้ค่ะถ้าปลูกตามกฎกติกาของกลุ่มผักสดที่นำมารวมกันที่นี่ป้าๆนะนะจัดแบ่งมัดมาเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ถ้าใครไม่สะดวกที่จะทำที่บ้านก็มาหาลูกมือช่วยช่างช่วยมัดได้ที่นี่ค่ะสามขีดขีดอะไรเอาออกแล้วล่ะที่ผักนานาชนิดแตกต่างกันไปน้องบอยบอกว่าป้าๆนานาสมาชิกของกลุ่มจะพูดคุยตกลงเลือกผักว่าจะปลูกอะไรกันบ้างเขาก็ดูกันอะจริงๆก็รู้จักกันสองกรัมฉันให้ไปก็ค่อยถามกันว่าถ่ายว่าปลูกอะไรสมาชิกกลุ่มผักปลอดสารพิษพยายามปลูกผักต่างชนิดและสลับสับเปลี่ยนกันไปค่ะส่วนใหญ่เป็นผักที่เราคุ้นเคยและรู้จักกันดีผักกาดขาวผักตัวยาวดอกแครหนูห่อยังไงแล้วบัวกระจบที่หลังขี่กระจบแล้วแกตอนแรกเราก็เน้นทำเพื่อกินตอนนี้เมื่อทำเพื่อกินมันมีของก็จะนำไปขายจะดีเผอิญช่วงนี้มีโรงงานลงมารองรับพวกเราก็จึงรวมตัวกันแต่ก็คือจะทำเจ้าอาจจะมี2อย่าง3อย่างแต่พอมารวมตัวกันแล้วมันก็หลากหลายขึ้นผักบุ้งผักกระเฉดคนนี้ก็คือลุงชอบรักษาที่มันขึ้นตามริมรั้วรองประธานกลุ่มผักปลอดสารบ้านหลวงค่ะของพวกเราส่วนคนนี้ป้าแจ๋วป้าของบอยทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของกลุ่มก็รับของที่สมาชิกเอาไปขายแล้วก็ใครมาส่งเราก็รับหมดปัญหาของที่เกิดขึ้นบางครั้งมันก็มีบ้างบางครั้งเราอาจจะทำผักไปชนกันผักบางครั้งมันชนกันเนี่ยบางครั้งมันก็ขายไม่หมดเพราะในโรงงานอย่างน้อยอยู่อย่างเงี้ยคือรับผักมากไม่ได้แต่นี้ตอนนี้เราก็ได้คำแนะนำจากเมื่อวานคืออาจารย์ปรินท่านก็มาบอกแนะนำว่ามีตลาดที่จะรองรับอีกเยอะให้พวกเราเนี่ยทำแล้วก็จะมารับยันที่อย่างก็ถั่วฝักยาวอย่างเงี้ยเราส่งกิโลละ10บาทเองไปขายโรงงานก็ประมาณ15บาทแต่ตอนนี้ตลาดในท้องตลาด35หรือ40บาทนะถั่วฝักยาวแล้วเราตอนนี้คือธรรมดามันต้องขายแพงต้องผักปอดแต่เราคิดคือว่าเราไม่ได้ลงทุนอะไรมากนอกจากรวมกันเป็นกลุ่มขายผักแล้วยังมีผลพลอยได้อย่างอื่นด้วยนะคะคนมาส่งเอ้ยก็คือแลกกันกินบ้างแลกซื้อกันไปเลยอย่างเงี้ยที่เขาอาจจะกินถั่วเขาก็แลกซื้อถั่วไปเอาผักอื่นมาแลกกันกลุ่มผักปลอดสารพิษบ้านหลวงมีสมาชิก30กว่าคนค่ะมีบ้านของตัวแทนสมาชิก3คนเป็นแหล่งรวบรวมผักใครอยู่ใกล้บ้านใครก็ไปส่งผักที่นั่นหลังจากนั้นตัวแทนซึ่งทำหน้าที่เป็นคนกลางก็จะนำผักเหล่านี้ไปขายค่ะบ่าย2โมงกว่าได้เวลาขายผักของกลุ่มผักปลอดสารพิษแล้วค่ะ
ค่ะแผงขายผักประจำของป้าแจ้วทำเลเหมาะเพราะว่าอยู่ใกล้ประตูทางเข้าออกโรงงานมีป้ารองป้าแจ้วแล้วยายจำเรียนนี่คือแผงของป้ารองนี่คือแผงขายผักของป้ารองหนึ่งในสามของแผงขายผักกลุ่มผักปลอดสารพิษบ้านหลวงเช่นเดียวกันค่ะอะไรมากวันนี้กลุ่มผักปลอดสารพิษบ้านหลวงเข้ามาขายผักในโรงงานประมาณ3ปีมาแล้วลูกค้าก็คือเหล่าคนงานในโรงงานค่ะใกล้เวลาโรงงานเลิกบอยพามาดูแผงขายผักของป้าแจ้วขายได้เท่าไหร่แล้วขายได้เท่าไหร่แล้วบอยอาสาเป็นพ่อค้าหน้าใหม่บอยจะส่งเขาบรรยากาศซื้อขายเริ่มคึกคักแล้วค่ะมีโอกาสก็ปลูกถั่วสารพิษอะไรผักอะไรพรวนดินใส่ปุ๋ยรดน้ำทุกวันภูมิใจครับเพราะว่าคนได้ไม่ต้องตายแล้วปลูกผักสารพิษถ้าเราใช้เคมีฉีดเนี้ยคนอาจจะตายได้กลุ่มผักปลอดสารพิษที่บ้านหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยนะคะที่เราได้เห็นชุมชนเด็กชาวบ้านและคนอื่นๆร่วมมือกันตั้งรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเหมาะสมทั้งกับตนเองและผู้อื่นค่ะในช่วงท้ายรายการวันนี้นะคะมีจดหมายของแฟนๆรายการวันนี้ขอเลือกตอบ2ฉบับนะคะฉบับนึงมาจากคุณอัคเดชรอดรักษานะคะจังหวัดสุราษฎร์ธานีเขียนมาบอกว่าอยากจะให้ทางรายการเนี่ยออกอากาศเวลาเพิ่มแล้วก็การประกวดนิทานนั้นดีมากเลยนะคะเพราะจะทำให้เด็กๆกล้าแสดงออกรวมทั้งอีกฉบับนึงค่ะบอกว่าคุณปิยทัศน์ชาตะสุพลนะคะจากกรุงเทพมหานครนี่เองบอกว่าชอบช่วงที่เป็นนิทานที่เราออกอากาศไปเมื่อเดือนที่แล้วมากแล้วก็แต่งนิทานเรื่องใครเกิดก่อนกันเอ่ยมาให้ด้วยนะคะแต่ว่าช่วงนิทานท้ายรายการนั้นจบลงไปแล้วตั้งแต่เดือนที่แล้วนะคะถ้ามีกิจกรรมพิเศษใหม่ๆอะไรอีกจะแจ้งมาให้ทราบในช่วงท้ายรายการนี่แหละค่ะยังไงก็ตามนะคะขอบคุณทั้งคุณปิยทัศน์และคุณอัคเดชที่เขียนจดหมายมา